ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากเราได้ครูตองแสนอร่อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาตีมายองเนสเพื่อที่จะทำซีซ่าสลัดกันค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีเครื่องตีที่เป็นมือถือแบบนานาคุณผู้ชมสามารถใช้ตะกร้อมือธรรมดาหรือใช้ซ่อมตีก็ได้แต่แนะนำให้ตีด้วยความสม่ำเสมอแล้วอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงวันนี้นานาก็เลยขออนุญาตใช้เครื่องทุ่นแรงแบบนี้เราใช้ไข่แดงเลือกไข่แดงคุณภาพดีๆปัจจุบันมีเกรดที่สามารถทานดิบได้แล้วปรุงรสด้วยเกลือนะคะพริกไทยป่นดีจงมัสตาร์ดคือมัสตาร์ดสีเหลืองนะแบบนี้เขาจะมีกลิ่นแล้วก็มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์จากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปเบื้องต้นนะคุณผู้ชมเราจะใช้ส่วนผสมแค่เท่านี้ตีให้เข้ากันก่อนพอเราปรุงรสไข่แดงแบบนี้แล้วเราจะค่อยๆเหยาะน้ำมันพืชลงไปขั้นตอนนี้สำคัญถ้าคุณผู้ชมเทพรวดลงไปเลยน้ำมันกับไข่เขาจะไม่ผสานกันเป็นเนื้อเดียวกันมันจะมีน้ำมันออกมาเรื่อยๆทำให้มายองเนสของคุณผู้ชมไม่เป็นครีมนั่นเองค่อยๆเติมน้ำมันของเราลงไปแบบนี้คุณจะเห็นว่าไข่แดงของเราข้นขึ้นจนเป็นครีมแบบนี้เรื่อยๆค่อยๆเติมน้ำมันจนกระทั่งน้ำมันหมดนะคะเราจะเห็นความแตกต่างเลยค่ะขึ้นมาเป็นครีมแข็งแบบนี้เนี่ยจากไข่แดง2ฟองเองคุณผู้ชมเนื้อของมายองเนสของเราขึ้นมาเป็นครีมแบบนี้นี่คือเนื้อมายองเนสที่เราคิดว่าถูกใจเรามากๆจากนั้นนะคะนานาจะปรุงรสเรามีกระเทียมแล้วก็พาร์เมซานชีสเราคนได้ตัวมายองเนสแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลุกซีซ่าสลัดกันค่ะโอ้ยขั้นตอนสำคัญของเราแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าปากเลอะไปหมดเลยชิมว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างสำหรับลานาเนี่ยนะตัวซีซ่าสลัดที่ง่ายเนี่ยยังไงก็ขาดแองโชวีไม่ได้แองโชวีเป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้รสชาติของซีซ่าสลัดอร่อยแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าต้องใส่เขาด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าใช้เยอะเนี่ยเขาจะมีรสเค็มจัดอันนี้เป็นปลาเค็มนะคะปลาเค็มฝรั่งขยี้เขาหน่อยแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามาใส่กับตัวซีซ่าของเราตักซีซ่าลงไปแบบนี้คนซีซ่าของเราเลือกคอสมาใส่ค่ะผักคอสสลัดน้ำให้แห้งคลุกเขาเวลาคลุกสลัดที่มีผักแล้วอ่ะต้องเบามือมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราคลุกเขาแรงๆอ่ะค่ะแทนที่ผักของเราจะยังสวยเนี่ยเขาจะช้ำเราได้ตัวผักคอสที่คลุกกับมายองเนสแล้วก็แองโชวีแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่จานเสิร์ฟของเราจากนั้นเรามีของกินคู่เยอะแยะเลยวันนี้เนี่ยนะคะนานามีมะเขือเทศค่ะคุณผู้ชมเราจะใส่มะเขือเทศเชอร์รี่ลงไปให้เขามีสีแดงๆตัดออกมาแบบนี้หอมแดงถ้าเลือกหอมแดงคุณภาพดีๆมีหอมแดงนำเข้าหลายตัวที่ทานเสร็จแล้วมีรสชาติหวานแล้วก็ไม่ฉุนครูตองของเรานะคะจากครูตองของเราใส่ลงไปเลยเพิ่มเบคอนกรอบข้างบนแบบนี้ขอโทษจริงๆนะใครอยากแองโชวีเอาไว้ข้างล่างเพื่อที่จะแปะแองโชวีข้างบนอย่างเงี้ยแล้วก็โรยพาร์เมซานชีสเยอะๆเลยตรงไปตรงนี้สุดท้ายเราวางโปรตีนเพิ่มค่ะเรามีไข่ต้ม1ครึ่งฟองให้คุณผู้ชมซีซ่าสลัดของเราเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าจากขนมปังแซนด์วิชที่เราเก็บในตู้เย็นหรือขนมปังแซนด์วิชเก่าที่แห้งแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรลองเอามาทำครูตองแล้วทำซีซ่าสลัดแบบนานาดูนะคะช่วงหน้า
จารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะกลิ่นหอมมันจะแบบอมเปรี้ยวอมหวานคุณผู้ชมก็จะเป็นซอสที่แบบดูดีเราไม่เอาลิ้นจี่ไปปั่นนะขอเป็นชิ้นๆเดี๋ยวหาว่าเราไม่ได้ใส่ลิ้นจี่อ่ะคุณผู้ชมพอได้ข้างนี้แบบนี้ตรงนี้เราก็จะใส่ซอสคุณผู้ชมช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายเดี๋ยวนี้การทำเครปทำแพนเค้กรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสำหรับทุกๆบ้านนะคุณผู้ชมวันนี้อยากจะแนะนำคุณผู้ชมให้เพิ่มจากเครปหรือแพนเค้กธรรมดาให้เป็นซูเฟ่นั่นคือการตีไข่ขาวเพิ่มเข้าไปจะทำให้เครปของคุณแผ่นฟูขึ้นหนาขึ้นและก็ชวนรับประทานขึ้นเรามีเคล็ดลับในการทำซูเฟ่แผ่นเค้กมาฝากจ้าเคล็ดลับในการทำซูเฟ่แผ่นเค้กให้หนานุ่มอยู่ตรงนี้ล่ะครับแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันแล้วตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาพอเข้ากันใส่น้ำตาลไอซิ่งตีต่อจนขึ้นฟูแต่ไม่ควรตีจนตั้งยอดและแห้งมากเพราะจะทำให้ซูเฟ่มีความกระด้างและยุบตัวง่ายควรตีไข่ขาวแค่ฟูและทรงตัวจากนั้นตีส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันนำส่วนผสมไข่ขาวไปผสมกับส่วนผสมไข่แดงค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันอย่าคนแรงไม่งั้นฟองอากาศจะหายไปทำให้ส่วนผสมยุบตัวได้จากนั้นทานน้ำมันพืชลงในกระทะทรงแบนเจมินี่2 plus 28ซมIH ปลาหัวมะลายสามารถกระจายความร้อนได้ดีทำให้อาหารสุกทั่วถึงไม่ติดกระทะตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ส่วนที่สัมผัสกระทะจะได้รับความร้อนแล้วค่อยๆกระจายขึ้นมาด้านบนซูเฟ่ส่วนล่างจะสุกขึ้นมาเกือบถึงครึ่งชิ้นเมื่อพลิกกลับด้านซูเฟ่จะสุกเท่ากันทั่วทั้งชิ้นกระทะทรงแบน Germany 2 plus 28 cm IH ปลาหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook Siba Thailand ปลาหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ